สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับใหญ่ชินบัญชรโดยมีล่ามกิติมศักดิ์อาเอียวครับเอียวอะไรเอียวขอมีเอียวทุกเรื่องเหรอครับผมซีเอียวครับพี่อันนี้เราจะมาดูสมเด็จพิมพ์หนึ่งเขาเรียกพิมพ์อะไรครับพี่ใหญ่อันนี้เป็นแวกแวกมาสนะครับจริงๆแวกมาสเนี่ยเขาบอกเอาออกที่บางทุนพรมนะครับจริงๆแล้วอ่ะต้นตำรับคือวัดระฆังนะนะครับหลายคนก็อาจจะผิดพลาดอย่ายาวมากเดี๋ยวแปลไม่ได้อ่ะโอเคแนะนำพี่ใหญ่ก่อนครับกำหยาดโหห้อยซ้ำเลยตัวนี้โตกินโตอาจารย์ใหญ่ชินนภชรกำหยาดเกตโตฮะปีจอยัดกอหูตายก็แข็งหินไปงอก็แม่อย่ากำหยาดอาจารย์ใหญ่ชินนภชรจะวิดกองไหมล่ะกองกว้านยูนี่กอสมเด็จย่อไทยมันกิวโจแหวกม่านแหวกม่านใช่ลายหลิมห้อยลายหลิมกับมาฝูนะเรียนชีแล้วเคยจะวิเหยาเขาชีเหยาก็ลายหลิมให้เลยไอ้ฝัดปัจโจก็ชินเปลี่ยนต่อมาอามาอาจารย์ใหญ่ชินประจรของว่าที่ยันยิงไหวนี่ก็ให้บางคุณผมชดตาหายอาจารย์ว่าหมายเคสัตหายวัดละครังในคอนี้หนักมีอะไรมีเป็นผ้าอะไรราคาเท่าไหร่ก็ตอนนี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วเท่าไหร่ประมาณถ้าองค์เท่าไหร่ก็ถ้าเป็นองค์ถ้าตีเป็นเส้นเนี่ยตอนนี้จากที่เราคุยกัน5ล้านตอนนี้ขึ้นเป็น50ล้านไปแล้วถามว่าไม่ใช่องค์เดียวนะราคานี้เป็นเราไปขายราคาที่เราตั้งนะครับไม่ใช่เป็นราคาซื้อขายเป็นราคาที่เราตั้งไว้ว่า50ล้านนะ100ล้านนะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งนะครับอันนี้มาอามามกองนะอันนี้นะฟันกองฟันชินหลินจีฉินแล้วจันใหญ่โจแล้วจ่อห้อยจ่อกาแกมาเคยว่าปิ้งก็ยาวผายปิ้งก็จ่อห้อยยี่ห้อยกาเคยจีฉินจ่อห้อยอุปมาณไทยไปป้อหยีกาเยาวัยโหตัวอย่างใช้เคยเหยกตัวโหอย่างมันเคยหล่อผายมวยถิวหลินเคยก็กายยิ่งเฮโตชิ้นหมานถ่ายไปยัดถิวยัดชื่นไม่ยัดรับหายยัดชื่นหลินชิ้นหมานถ่ายไปครับ50ล้านนะครับแหวกม่านทำไมถึงอยากมาโชว์คือแหวกม่านเนี่ยจริงแล้วคนยังยึดติดกับว่าเป็นของบางขุนพรมพอเข้าบางขุนพรมปุ๊บราคามันร่วงครับทั้งที่ว่าต้นตำรับของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยเป็นคนที่ให้ช่างหลวงเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ครับผมแม่อาจารย์ใหญ่ชินนภชรก็กายเซกแล้วจะว่าที่ยันยิงไหวเนี่ยก็ให้บางขุนพรมตายเคสัตแล้วเนี่ยก็ตัวให้สมเด็จโตวันเนี่ยก็หวังกงแกติ้วเสาเลยติ้วสยีจะวิเหยาโหตัวก็หมูโหตัวก็ฝัดผายนี่ก็อยากตัวให้วัดระฆังแกชดใหม่บางขุนพรมก็เนี่ยไหวที่ยันจะว่าบางขุนพรมจะแสงกลางกาเนี่ยไหวก็กาชินบางขุนพรมจะแพงก็วัดระฆังตาไห้ยัดยังสมเด็จโตแกก็หลายคนก็ยังสงสัยเกี่ยวกับว่าทำไมพิมพ์ถึงมีขนาดเท่ากับสมเด็จครับนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วมันต้องเล็กถูกไหมครับการเล็กลงมาเนี่ยอาจจะเล็กถึงเท่าตัวก็มีอยู่แล้วแต่คือเราต้องไปดูเนื้อของพระสมเด็จว่าหยาบกับละเอียดถ้าหยาบเป็นของวัดระฆังถ้าละเอียดเป็นบางมงคลอันนี้เป็นหยาบหรือละเอียดไอ้นี่จะเป็นหยาบมองลงไปก็เห็นเลยว่าเนื้อหยาบแต่มาการต้านนี้ให้กายเซกแลวัดละครังเหยาโหโตก็โหมโตก็ยะปะก็โหมละสยีตายใส่ตู้เหยายิวฟันเหนียวแลจะอยู่ไทยมันเยไทยชอยหลิวฮะอีก็ชอยหลิวโชคเจหมอด้านหมูกำฝันกำซอยแลเจ้าให้วัดละครังย้อหมูหมอโตโหฝันโหซอยก็ได้แลเจ้าให้บางขุนพรมแกกรรมการต้านให้ฟันเซกอย่างนี้เรามองด้วยตาเปล่าหรือเราใช้อะไรดูได้ส่วนใหญ่เราเริ่มแรกคือแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีกล้องเราก็ต้องดูด้วยตาเปล่าก่อนพอดูด้วยตาเปล่าเสร็จปุ๊บละเอียดหรือยากเสร็จแล้วปุ๊บอย่างนี้กล้องมันเข้ามาแล้วทุกคนสามารถซื้อกล้องตัวนี้ได้ในราคาแค่หลักหมื่นนะครับพอเราก็มาขึ้นจอว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับระหว่างตาเปล่ากับกล้องมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ากล้องมันจะละเอียดกว่าครับมาย้ายไหวจีฉินแล้วคอยไถฝัดผายแล้วงอแต่หมูกับหูกับฟอหอกฟอเกะกับงอแต่ต้องให้ยงงานสิ้นยงงานไถไทยฮาก็ชอยหลิวให้วัดละครังถึงบางขุนพรมให้โชว์แต่งให้ฝันนะมาให้ฝันเสกแต่ให้ย่อยอีก้าวแต่เหยาเนี่ยก็ฟองตายแกงนะทั้งหมายก็ตายตีนสี่ซอเยาก็ชอยหลิวให้ติมันเยติมยังติมยังนะป๋าอยากก็แกงฟองเสริมก็ตีนสี่แต่ก็ใช้ไทยเช่งฉอมใส่เงาไม่เหมียวแต่ก็ยัดยังไทยโตกำตายตีนสี่กำตายโอเคมายิ้วเฉงย่อยก็กาฉินตัวให้ประมาณหมื่นกว่าเครื่องนึงก็18,000ตายอย่างโตยันหมานยันหมานปัดชีพัดเลยจะตักโตตายโอเคมาตีเสียจีเกวัน
放出嚟咧，大家唔使拗真與假，大家都睇到一樣嘢，同一個畫面，所以大家可以一齊去分析分享嚇，唔使拗。มันทำให้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันจบด้วยกล้องมันจบด้วยอย่างที่ว่ากล้องเนี่ยมีความขยายถึงพันเท่าขึ้นนะครับอย่างจออย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมได้ที่700แต่ถ้าเราบอก1,600เท่าเนี่ยจริงๆเครื่องมันได้แต่จอมันไม่ได้จอมันไม่ได้จอมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับมันจอหนักเลยอันนี้เขาเรียกว่า1,600เท่าคือเต็มที่บางคนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้กล้องก็มาฟันเซ็กย่อยนี่ก็สั้นแกงเทาที่อ่านจงเมย์สกเซ็กมาเพราะว่าเคยอยู่คุยหับก็ตีนสี่有时咧你推佢一千六百倍咧个镜头啊做到但系个电视咧佢做唔到个一千六百倍出嚟所以就会减细啲即系减翻落嚟一千或者七百倍放大咁啊电视就做到佢个能力可以清楚咁样俾大家睇到吓。嗯，好，个接住咧，我哋就嚟睇下。ศพเดียวละครั้งนี้ที่เขาบอกว่าเถียงกันว่าระหว่างหยาบกับละเอียดอะไรอย่างนี้นะคือหยาบเนี่ยต้องเป็นแบบถ้าเราขึ้นกล้องด้วย1,600เท่าตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคลื่นเป็นลูกคลื่นเป็นลูกผิวมะกรูดนะครับจะเป็นก้อนเป็นจ้ำนะครับแล้วก็จะเป็นพวกลาดำที่เกิดจากการกินหรือกัดกร่อนในองค์พระเกือบทุกองค์ผมแล้วเนี่ยก็ถ่ายฉายเหลวถ่ายวัดละครั้งบางผมต้องหูอย่าฟองตายแกงกังก้าเช่งฉอเยาว์ยี่ก็หายวัดละครั้งก็ว่า材料啊，你 zoom 落去咧，佢就你就會睇到好似嗰、那個凹凸啊，有高低有窿啦，呢、這個起發毛啊，黑色個毛啊，會因為時間令到佢個變形啊，嗰、那個變化舊啊嘛，佢就要俾嗰啲風啊、啲潮濕個嘢啊。令到某啲嘢走咗，亦都加咗呢個 calcite 又好，乜嘢都好加上去。咁啊，放大鏡就會俾大家清清楚楚去睇。所以提議大家去用呢個放大鏡，1000倍左右得噶啦。啊，咁พอเรามองเรื่องของเนื้อหาไปได้แล้วนะเราก็ไปดูการตัดสมมติว่าราคาเนี่ยตัดถ้าตัดผิดปกติคือตัดเท่ากันหมดอันนี้เขาเรียกตัดบล็อกเหล็กคือตัดสำเร็จครับจริงๆแล้วสมมติว่าราคาเนี่ยต้องตัดคือการปิดการปิ้นนะครับตัดต้องไม่เท่าต้องมีการทะแยงหรือเอียงอันนี้คนก็จะดูว่าการมีการยุบย่นหรือเปล่าก็นี่เป็นหลักการอีกตัวหนึ่งนอกจากไถ่ฉีนเหาแล้วยังสามารถไถ่กบีนเนี่ยยาวัยวัดละคังแล้วคือกบีนแล้วให้ยงเสาฉีดจะวีเชียเมียชางจีนยี่ก็ให้ก็ที่คอปปี้ก็โม่แล้วคือจะวีจิกเชิงให้ยัดยางใส่ก็กอกยัดยางไว้ไว้จีมาอีกต้องมีสี่การเล่งโตคือ去洗飯去呢、這、一個裏邊嗰啲材料有個潮濕嘅嘢咧，喺嗰邊就會睇到佢個罅，可以用呢一個去再幫大家去分析。除咗睇前後，再睇嗰邊嚇。嗯，好，咁，เสร็จแล้วเราจะดูพิมพ์ส่งเนื้อหาแล้วทีนี้เราต้องมาดูปูนตรงนี้สำคัญละคือปูนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบนะครับปูนกระข่อยกับปูนดินมันนะครับปูนหอยก็จะออกขาวถ้าปูนดินมันจะออกเหลืองปูนดินมันคืออะไรครับปูนดินมันคือปูนเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีลพบุรีเท่านั้นนะครับสมัยก่อนท่านสมเด็จจันโตท่านเดินทุดงแล้วเอาปูนตัวนี้กลับมาทำพระก็คือเป็นพระที่ออกโทนเหลืองเกิดการกัดกร่อนตัวนี้จะเยอะมากแล้วพระจะไม่ช่อยช้ำแต่จะเป็นเรื่องของการกินเนื้อแล้วก็กัดกร่อนแล้วก็หลัดผมแม่ย้อยสมเด็จโตแรกเคยให้苦行僧好多年啊嘛，咁啊佢周圍去，咁啊佢有一種材料叫做半電鰻嘅，佢喺森林得一個地方有嘅喺石拿布里嗰邊，咁啊攞咗翻嚟做佛牌嘅，咁啊佢嗰溝咗嗰樣半電鰻，佢就會黃啲，如果係用一個螺殼嚟整碎。咁佢就會白啲，所以大家就會睇到哦。呢、這個白啲就係用一個螺殼嘅材料嚇，呢、這個用半電鰻嘅材料咁樣去分別白色同埋黃色嚇。啊，然後我哋有啲嘅爭辯，關於嘅嘢，嘅門散，嚇，嚇，門散呢，就係時代前，ยุคต้นก็คือจะมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกจิตลูกจารย์ลูกศิษย์จะมาก่อนไม่รวมช่างชาวบ้านนะครับคือมนสารตัวเนี้ยจะน้อยมากนะมนสารน้อยมากหลายท่านตีเก้เลยเพราะว่าไม่มีดินหลัก
แต่อย่าลืมว่าสมัยก่อนเอาหลวงพุทธคุณเป็นหลักนะครับทำให้พระชุดนี้ไม่เผยแพร่หรือเป็นที่น่ารู้จักณวันนี้เราก็เอาตัวนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางยวัยสมเด็จโตแล้วเคยฟันสามเขเจโจเขจงเขทงหมายเมเขก็มาโจเขแล้วเคยเจ้าหวันยันจีเก๋อยากด้วยหวันชอยหลิวอยากด้วยโจนี่ก็ฝัดเก้งฝันก็มาเคยเจ้าเนี่ยเหลืองกอและเข้าหล่อคอยปีนจ้อตับปิดก็ชอยหลิวจบไปเกาสิวเจ้าโตจ้อนี่ก็ฝัดฝันเจ้าเก้งฝันก็มาก็ที่โหตัวยันจะยิงไหวเกะกะแกยังไหวหมูมัดชอยหลิวแกกบตันไฮเคสัตใหม่อ่ะเคสัตไฮก็ให้โต้เก้งฝันสิวชอยหลิวเป็นของหลวงอะไรนะครับอันยุคต้นอายุถ้ายุคต้นเป็นหลวง10ฮะนี่ก็โจเขแล้วก็กอหวงกงติ้วหมูก็กอจะคิวจอหลวง10ที่การเรียกหลวง10ที่การฮะครับก็คือเราจะต้องไปดูในเรื่องว่าเนื้อเนี่ยเดิมอ่ะนะครับเป็นของหลวง10นะครับแล้วหลวงวิจารณ์เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับทําให้เนื้อหาตัวเดียวกันนะครับแต่ผลแยกไม่ค่อยออกก็จะตีหมากว่าเป็นของหลวง10สร้างอันนี้ก็จะพลาดก็มาเฉยจ้อโจเขนี่ก็หลวงศิษย์โจจ๋อเมเขจงเหยาก็กอกิวโจหลวงวิจารณ์แยติ้วหมูซีฝูเคยเหยาจอยติ้วก็หมูหยงฟ้านถงยกอชอยหลิวแหะใจโตเก้งฝันสิวฟ้าฝันสิวชอยหลิวฮะก็มาไถหลอกคอยแล้วโหตัวยันโตยิ่งไหวกาย่อไหวโตไห่หมูมาชอยหลิวก็ถิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาว่าไอ้เนื้อด้านในเนี่ยนะครับกับสิ่งที่เราเห็นถ้าเราดูปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นมองว่าพระไม่สะอาดถูกไหมอย่าลืมว่าพระร้อยกว่าปีนะครับร้อยกว่าปี150ปีนะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้จะดูแบบไม่เห็นอะไรไม่ได้นะครับเป็นที่สำคัญมากนะครับก็มายัดจัดการเจ้าเป๋ตายก้าให้ให้ไถแกงเขาอีก้าเป๋ตายก้ามองหลอกให้สิ้นยี่ไหวโตกอยี่ป่ามสับหลิงก็ผายแล้วยี่แต่งมวยก้อนก้อนแจงแจงเนี่ยยี่แต่งมวยเหยาโหโตเจ๊กอูโคจีอูโจกับดันไฮเกจิยัดป่ามสับหลิงก็เย่ก้อนก้อนแจงแจงเลยเจ้าหมิ่นละมาจัดการเป๋อาจารย์ใหญ่ชินธรรมชรเป๋ตายก้าไถเนื้อกอชอยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองขึ้นกล้องดูนะครับกล้องดูให้ดูให้เห็นอนูเนื้อเราจะได้เห็นว่าเนื้อเนี่ยเป็นยังไงภาษาจีนอนูนี่มันเล็กสุดไหมครับอนูเล็กสุดแล้วอะตอมเล็กกว่ามั้งอะตอมน้องมองเนี่ยเราจะเห็นอนูเนื้อนะครับผมกล้องให้ดูแล้วขึ้นดูกล้องมาไปอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมพร้อมเหลือหยอดน้ำยาด้วยเหยียกตัวเตกหมายนี่ก็ฟ้อหอกยิ้มแกเหยียกสอยก็มาไถหาเยี่ยนั่งได้เยี่ยนั่งได้โอเคเยี่ยนั่งได้นะครับก็คือจะให้ดูเปรียบเทียบเลยว่าเวลาดูเนื้อบางทีแบบพัดดูตัวเปล่าจะไม่เห็นแบบนี้แต่ด้วยว่ากล้องเนี่ยนะครับที่มีความละเอียดสูงนะครับขยายได้เต็มที่เราก็จะเห็นว่าเนื้อเนี่ยนะครับครับถ้าจะช้ำนะครับเพราะว่ามีเรื่องของน้ำมันตั้งอิ่วเข้ามามีส่วนประกอบในการผสมในโอภาครับแต่ก็อีก้าเราก็จันผัดผายหยับจอนี่ก็ยัดชิ้นพุยแกงเถาฟองตายแล้วเฉลยละเถาสิ้นเลยงานหยกไถแกเฮ้ยโอชีโฮโจกับตาไฮไอไถฟองตายจอจี้เถาตายก็อยู่เก่าก็ผายยัดแต่งอยู่โต้สิวโต้แต่งอยู่เอานี่ที่จอไฮฟองตายไปตายก้าเฮ้ยเชิงชอกันมายินเก่าจันยูกาแกเก่าไม่เก่าก็มาตายก้ายัดใส่ไถครับนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราดูเนื้ออย่างเงี้ยนะให้จดจำไว้นะสังเกตดีๆเขาจะไม่เรียบนะครับเขาจะเป็นก้อนตะปุ่มตะปำนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพราะว่าสมเด็จเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทที่ปั๊มนะครับจะตึงหมดเลยแต่ถ้าเป็นพาร์ทที่กดด้วยมือนะครับเขาก็จะเป็นก้อนเป็นจ้ำนะครับคือดูแล้วสะอาดตาดูแล้วเป็นก้อนดูมีมิติพูดง่ายต้องมีมิติครับมาเลยง้อยก็ไถฝาดแล้วเจ้าหายไถเคยกอเก้งกอกำลอยกอสีการแล้วคือเหยากิดใหม่เก่าเราที่เยหมูจ๋อเราที่รับตัดโกไตแกนี่ไงก็สี่การแหล่งตัวเคยกำเหยิงก็มานี่อย่างเยเจ้าป้องจอกตายก้าเคยเชิงเชิงจอฉอก็มาโหยักก็ฝัดผายหอยไถโหลอยโหลอยยันเสริงโหลอยโหลอยจกมือก็ไหวมือก็ไหวเลยยันเสริงในไถเราเกกำแรงยักติงยักเหยิงนี่ไงยี่หยงหยงก็หมูหยงเก้ตับหลอกคอยก็หวาแล้วมัดเยโจเคยก็ฝัดผาเจ้าเขาชีกีดสัตว์ตะกันอยู่กับอย่างตานไห่ยงเสาให้โจแล้วเจ้าเขาชีส่งที่กับอย่างเขาหอยเหล่ายีครับครับ
ก็เสร็จแล้วเราพอเราดูเนื้อได้แล้วใช่ไหมครับดูพิมพ์ได้แล้วนะครับสิ่งที่เราอยากให้เรียนรู้ก็คือการแตกลานเขาจะแตกแบบรากผักชีหรือแตกแบบสังคโลกนะครับแต่จะต้องดูความเก่าตามซอกว่ามีลาดำเกิดขึ้นไหมอันนี้สำคัญมากมันมีแบบมีลากับไม่มีลาถ้าไม่มีลาเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับเพราะคือพระที่สะอาดแต่พอมีลาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นพระที่มีตำหนิแต่ถามว่าราคาพอกันไหมก็แตกต่างกันไม่กี่แสนก็มาเฉยๆไทยก็ดีโกไต้รับตัดไทยจอก็ดีหยกก็ชอยเหลียวจงยิวไทยลงๆลาลานี่ที่ให้โหกันยิวแกยี่ก็ให้ก็เหยาลาแล้วเหยาสร้างก็ที่ฮักโมก็กาชินจะวุ้ยแพงโตสิวอะสับยามสับมานยามานกันอย่างแต่ให้ยี่ก็ก้อนๆแจงๆกว่าก็กาชินจะกังกะโก้เจแรงผายแต่ให้นี่อย่างเงี้ยต้องโหกันยิวย่อยกาผายแล้วเคยหยงเนี่ยก็กกโลว่าเจมันเย่แล้วฝ่ายก้อนมาก็มาฝัดผายจะวิปาวิลิตเคยก็ลาก็ตกแล้วมองหลอกคอยแล้วเคยเจ้าหมูหมายเขาเก่าก็ที่แรกจะวิหมายเขาครับก็อันนี้คือเป็นการทดสอบในแต่กระบวนการคือกายภาพเบื้องต้นก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบในเรื่องของน้ำยาคือผมไม่ใช่คนทำขึ้นมาน้ำยาตัวนี้เป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เราไปซื้อเข้ามาเป็นความเชื่อของกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันไงเราก็ต้องทดสอบเพื่อความสบายใจของลูกค้าเรานะครับก็มานี่โตแล้วช่วยโจยงเนี่ยก็แกงเถาก็ฟอหอกก็มาเหยาจี้หยันแล้วจงยีก็ที่ยงยัดจงเหยือกสอยคอยเตกหลอกคอยไถเคยก็ฝาดเฉลยก็โผล่ก็มานี่โตอยากตู้เหยาย่อยก็หยันซนแกอืมทงแกเดี๋ยวที่จงยีไถแกงเถาเดี๋ยวที่จงยีเตกเหยือกสอยเดี๋ยวที่จงยีหมอหามะเยกกอมทองสอยีนี่โตจะอยู่กายตับสอยเยาก็ยันสอยีอย่างๆตัวเยาครับนี่ก็เยาไถเตกตัวเหยือกสอยเอาไปครับนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับน้ำยาเคมีนะครับที่หลายคนหลายกลุ่มนะครับให้การเชื่อถือและยอมรับเราจึงนำตัวเนี้ยนะครับน้ำยาตัวเนี้ยมาทดสอบกับพระเราเกือบทุกองค์ที่มีการเทรนหรือแบ่งขายออกไปหรือให้เช่าในราคาที่คนหลายคนเข้าจับต้องได้จริงๆในราคานะก็มาหยงเนี่ยก็ฟอหอแล้วเหยาโหโตก็หื่นหยันโตให้หยงเนี่ยก็เหยกโตจงยีกำยังให้ยิ้มสอยีนี่โตโตหมายฟ้านเลยยัดเหยิงป้องเจป้องแต่ก้าให้ยิ้มย่อไวเมื่อชีแกชดผายว่าจะฟันเหิงฟันเหิงก็ผายช่วยก็ว่าเตียวยิ้มยิ้มเช่งๆช่อฉอนี่ที่จอให้อาจารย์ใหญ่ชินบัญชรก็เหาโหอยู่ยิงเชิงชอครับนะครับก็คือเอกลักษณ์ในการทดสอบเนี่ยเขาทดสอบกันจุดเดียว3ครั้งนะครับแต่เราจะแช่ไว้จุดเดียวนานๆคือเพื่อให้เห็นฟองว่าไม่มีการผุดนะครับยิ่งฟองใหญ่ยิ่งอายุปูนยิ่งถึงนะครับใหญ่แล้วต้องนิ่งนะไม่ใช่เดือดนะถ้าเดือดนี่คือเป็นผ้าใหม่นะครับนี่คือเอกลักษณ์ในที่จุดขายเลยกลุ่มที่เล่นหยดสารเขาจะเล่นแบบนี้เขาจะเล่นแบบนี้เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทดสอบเนี่ยคือเราเท่าเซาแล้วเขาตามหลังเรานะครับพูดง่ายผมนำไปแล้ว5ปีนะครับก็มาเนี่ยฟ้องฝาแล้วโหโตหยันจงยีเนี่ยก็ติดหยักสอยแกอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรแล้วเคยเจ้าซีไซฟ้องฝาแล้วฟ้อหอแกงเถาเกย์ติดหยักสอยก็มาเนี่ยอย่างเยเคยเจ้าว่านี่อย่างเยเขายีเป๊ะแต่ก้าไถเคยติดหลอกเคยจี้เหาแล้วเคยจงวิฝาดที่โพชลเลยหยุดตายเจ้าหยุดกังก้าลอยก็เหล็กสีก็กล้าเก่าก็มาก็โผอยู่แต่งโมชีก็ดีสอยกวนกําเหยงปึ๊บๆก็ดีแล้วจ่อหายสั้นผายเก่าผายก็ที่จ่อมุยเหโผย่อไว้เคยก้อนสายมาจ่อโมที่มันเยเหล่งโตเหโผชนเลยครับครับก็เราก็ต้องฝากไว้นะครับไอ้เนี้ยเป็นความเชื่อนะครับในทางหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแต่ตอนนี้เผยแพร่ไปเยอะในเรื่องของการทดสอบน้ำยากล้องหรือเครื่องสเตอโรไฟเซนครับทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ใช่ว่าเราพูดกันลอยๆแล้วเราก็จะซื้อขายกันได้เลยลูกค้าต้องการความน่าเชื่อถือนะครับผมเลยกลายเป็นแบรนด์ที่ใหญ่นะครับอันดับต้นๆของประเทศครับก็ย่าไหวอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรเคยโตไฮเนี่ยห่องโหลอยกับเหยกโตซีกอไซฟอเรสเซนสแกนยัดชินโลกปะพุยแตกเหยือกสอยอย่างตัวโจซายยะไหวนี่โดกิวโจนี่เหยาแหมงสุยทายเกาะแกยะไหวเหยาแหมงโหโตก็ฝัดผายเหยกตู้โหโตยันหวานเคยสุย
一定要令到所有個人都充滿信心。咁呢支阿真係千分牀，就係需要俾大家有信心。談條兩棟，但係啲口窗邊啲間都鎖好緊嘅。好。咁能兩擔咯。老總都鎖好緊喺口，佢知咩？嗰個口俾神เครื่องตัวนั้นมาแล้วก็ติดที่ผมไปดูล่าสุดนะติดชิปฟลูออเรสเซนต์สแกนเอากล้องของเขาแบบนี้คล้ายๆอย่างนี้เลยแล้วมีชิปตัวนึงเพิ่มเข้าไปสามารถอ่านข่าวมาจอคอมพิวเตอร์ได้เลยแบบนั้นแล้วผมบอกว่าถ้าซื้อได้ซื้อให้อันนึงดิอยากได้เหมือนกันถือว่าสมบูรณ์แบบใช่เพราะว่าไม่ต้องไปซื้อเครื่องอันนี้คือมันมารวมกันเลยใช่ครับเขาเล่นขนาดละเอียดเขาเล่นละเอียดเหมือนกันกลายเป็นอัตโนมัติไปแล้วเราหลอกคนจีนไม่ได้ดิอ๋ออย่าไปหลอกเขาครับเขารู้แล้วที่จะหลอกเขารู้กันหมดแล้วครับเขารู้กันหมดแล้วครับคนจีนใช้กล้องพันเอ็กซ์หมดก็ยังไม่หมดพี่คนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนก็มีคนที่ไม่ได้ดูหนังสือดูอะไรติดตามข่าวก็ไม่รู้ก็มียังเชื่อเก่าๆก็ยังมีแต่ไปดูหน้าร้านใหม่ๆเดี๋ยวดูนะร้านไหนไม่มีกล้องนะยุ่งร้านไหนไม่มีกล้องขายผ้าละบาทครับผมไม่ถือไม่มีแล้วครับพูดกันลอยๆพูดไม่มีแล้วซื้อขายกันปากเปล่าอย่างนั้นไม่ได้แล้วพิสูจน์ไม่ได้บัตรใช้ไม่ได้บัตรรับรองผ้านี่ใช้ละบาทแล้วเพราะที่ไหนก็ออกได้นี่นะครับความนี่เสียงของอาเอียวเอาเอียววันนี้พาใครมาดูงานพ่อบุญธรรมครับพ่อบุญธรรมมาดูอะไรคือมาดูงานเรื่องทำพระเครื่องเพราะว่าเตรียมร้านไว้จะเปิดร้านกำลังจะตกแต่งร้านแล้วอยู่ๆที่มาเลยใช่ครับอยู่ๆเขาถอนหุ้นผมก็เลยบอกป้าให้ผมคุยกับพี่ไตรเทพก่อนเพราะคนอยากไปทำพระเครื่องเยอะแต่ว่าเขาเสียความรู้สึกไงเหมือนแบบคนไทยแบบไม่เทคนิคเยอะนั่นแหละคนไทยที่มีเยอะนะครับลูกเล่นมากนะครับใช่ใช่ใช่ผมเจอมาเยอะครับโอ้อยากพี่ใหญ่ก็เป็นคนไทยนะผมอะลูกครึ่งแต่ไทยนะลูกครึ่งแต่ไทยแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผม